ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567มานำเสนอครับสิงหาคมทักษิณติดปีกพ้นนักโทษรอชักใยเศรษฐาเพื่อไทยเต็มตัวช่วงที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรที่ถูกเรียกขานนายกตัวจริงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตัวจริงแม้จะอยู่ในช่วงการพักโทษแต่ก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในส่วนของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยแบบเปิดเผยจนแย่งซีนเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไปเกือบหมดทำให้ยิ่งตอกย้ำว่าประเทศไทยมีนายก2คนคือทักษิณนายกตัวจริงเศรษฐานายกหุ่นเชิดซึ่งดูได้จากหลายซีนการเมืองของทักษิณเช่นช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาที่อยู่ในช่วงปรับครม.ที่ทักษิณไปเชียงใหม่รัฐมนตรีของเพื่อไทยเกือบทั้งหมดก็ไปตามติดทักษิณตลอดเวลาเพื่อวิ่งรักษาเก้าอี้และบางคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่รอเสียบก็ไปเสนอหน้าให้ทักษิณเห็นซึ่งช่วงดังกล่าวเศรษฐามีวางคิวงานราชการไปตรวจเชียงใหม่ไว้แล้วก็ยังต้องไปรายงานตัวร่วมวงกินข้าวกับทักษิณที่บ้านของเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ที่เชียงใหม่ก่อนที่จะกลับมาพักผ่อนแบบเดียวดายมองเกลียวคลื่นอยู่ที่บ้านพักส่วนตัวชายหาดหัวหินโดยไม่มีคนของพรรคเพื่อไทยหรือรัฐมนตรีมาพบแม้แต่คนเดียวผิดกับทักษิณที่คนเพื่อไทยตามติดทุกฝีก้าวหรือการที่ทักษิณเดินทางไปยังพรรคเพื่อไทยเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อไปเป็นวิทยากรในงานที่พรรคเปิดคอร์สเพื่อไทยอะคาเดมี่ที่มีส.ส.รุ่นใหม่เข้าร่วมจำนวนมากซึ่งทักษิณพูดกับส.ส.ของเพื่อไทยวันนั้นว่าหลังจากนี้หากไม่ติดอะไรแล้วก็พร้อมมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพรรคและให้คำปรึกษาอะไรที่เกี่ยวกับพรรคก็จะเข้ามาช่วยดูหากมีโอกาสหรือจังหวะและก่อนหน้านั้น5เมษายน67ในการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยนักที่ทำการพรรคที่มีนายเศรษฐานายกไปด้วยก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเปิดวิสัยทัศน์ของทักษิณชินวัตรกลางงานที่มีรัฐมนตรีส.ส.ของเพื่อไทยนั่งฟังกันพร้อมเพรียงโดยมีเนื้อหาเช่นบอกว่าเพื่อไทยไม่ใช่พรรคอนุรักษ์นิยมใหม่อย่างที่คนพูดกันเพราะไม่ได้อยู่ใน DNA ของพรรคเพื่อไทยรวมถึงทักษิณยังสั่งให้ส.ส.ของพรรคต้องเข้าถึงประชาชนทำงานในสภาให้เข้มแข็งเป็นต้นซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนทักษิณพรรคเพื่อไทยคงไม่กล้าเปิดหน้าเคลื่อนไหวกันขนาดนี้เพราะเกรงจะถูกคนไปร้องกับกกต.ให้เอาผิดพรรคเพื่อไทยว่าปล่อยให้ทักษิณที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะมีลักษณะต้องห้ามแต่เข้ามายุ่งเกี่ยวครอบงำชี้นำพรรคทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นข้อห้ามตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา28และมาตรา29ที่ถึงขั้นสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเพราะก่อนหน้านี้แค่มีคลิปทักษิณวิดีโอคอลเข้ามาในงานเลี้ยงกินข้าวพรรคเพื่อไทยที่ในคลิปดังกล่าวมีนายเกรียงกันตินันที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเวลานี้ตอนนั้นเป็นตัวหลักตัวแทนของส.ส.เพื่อไทยพูดคุยกับทักษิณในคลิปดังกล่าวก็ยังมีคนไปยื่นเรื่องร้องกกต.ให้เอาผิดพรรคเพื่อไทยมาแล้วหรือกรณีการเลือกตั้งนายกอบจที่เชียงใหม่เมื่อเกือบ4ปีที่แล้วที่ทักษิณเขียนจดหมายขอให้ชาวเชียงใหม่เลือกผู้สมัครนายกอบจของเพื่อไทยก็มีคนไปร้องกับกกต.เช่นกันแต่ปรากฏว่านับแต่ทักษิณเดินทางกลับมาและพอออกจากโรงพยาบาลตำรวจอยู่ในช่วงการพักโทษก็ปรากฏว่าทักษิณก็ไปปรากฏตัวที่พรรคเพื่อไทยอย่างน้อยที่มีข่าวและภาพก็2ครั้งและน่าจะอีกหลายครั้งที่แวะไปเงียบๆรวมถึงอีกหลายฉากการเมืองเช่นมีข่าวว่าทักษิณไปร่วมวงกินข้าววางแผนเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีให้กับชาญพวงเพชรที่ข่าวว่าทักษิณนัดแกนนำบ้านใหญ่8ตระกูลของจังหวัดปทุมธานีไปวางแผนเลือกตั้งที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีถึง2รอบโดยไม่เกรงว่าจะมีใครไปร้องกกต.ให้เอาผิดที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของทักษิณเพื่อไทยทางการเมืองจนกล้าขยับอย่างที่เห็น
แม้บางซีนอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามหาช่องเอาผิดบ้างแต่ทักษิณเพื่อไทยก็คงไม่แคร์อย่างที่ในคำร้องของกลุ่ม40สว.ที่ยื่นถอดถอนเศรษฐาที่เป็นคดีอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเวลานี้ก็จะพบว่าคำร้องดังกล่าวสว.ก็ยกกรณีเศรษฐาไปหาทักษิณถึง3ครั้งก่อนปรับครม.เอาพิชิตชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเพียงแต่ทักษิณเพื่อไทยก็อาจต้องระวังตัวมากขึ้นแต่ทักษิณคงไม่ยอมที่จะหยุดเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่ออยู่เบื้องหลังรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยดูได้จากล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาทักษิณก็เดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์พื้นที่เลือกตั้งอีสานใต้ซึ่งเดิมเพื่อไทยเป็นแชมป์ส.ส.สุรินทร์มาตลอดทว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยพลาดท่าให้กับครูใหญ่เนวินชิดชอบและพรรคสีน้ำเงินภูมิใจไทยเพราะจากที่มี8เก้าอี้ภูมิใจไทยกวาดส.ส.สุรินทร์ไป5เก้าอี้ส่วนเพื่อไทยได้มาแค่3เก้าอี้ผิดเป้าที่ทักษิณวางไว้การไปสุรินทร์ของทักษิณเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีรัฐมนตรีแกนนำพรรคเพื่อไทยส.ส.อีสานใต้ของพรรคเพื่อไทยหลายคนไปรอต้อนรับที่เป็นงานสำคัญคือประธานในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ334รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาที่จัดขึ้นที่วัดสุวรรณวิจิตรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่มีประชาชนชาวสุรินทร์ไปร่วมงานจำนวนมากซึ่งแน่นอนว่าในทางการเมืองย่อมมีผลบวกต่อส.ส.สุรินทร์เพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ตามมาแน่นอนกับการที่ทักษิณยกทัพใหญ่ไปสุรินทร์โดยทักษิณกล่าวปราศัยภายในงานตอนหนึ่งว่าห่างจากประเทศไทยไป17ปีปราศัยไม่ค่อยเป็นแล้วแต่ห่วงใยและผูกพันกับคนไทยตลอดเวลาเชื่อว่าหลังจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปรัฐบาลคงจะทำงานเป็นรูปธรรมออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนไทยและเชื่อได้ว่าหลังจากนี้ทักษิณจะขยับทางการเมืองเพื่อช่วยงานรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยแบบเต็มตัวมากขึ้นเพราะใกล้วันที่จะปลดแอกชนักติดหลังการเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษแล้วเพราะล่าสุดสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกมาเปิดเผยว่านายทักษิณจะครบกำหนดการพักโทษในเดือนสิงหาคมนี้กระบวนการขั้นตอนของผู้พ้นโทษจากเหตุครบกำหนดการพักการลงโทษคือทางราชทัณฑ์จะดำเนินการออกใบบริสุทธิ์ให้กับอดีตนายกโดยทางกรมคุมประพฤติจะเป็นหน่วยงานรับเอกสารดังกล่าวเพื่อประสานกับผู้ถูกคุมประพฤติซึ่งอดีตนายกเมื่อครบกำหนดพักโทษก็ไม่ต้องมาที่ราชทัณฑ์อีกแล้วให้ได้รับการปล่อยตัวจากสถานที่ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันหรือเรียกว่าเป็นผู้พ้นโทษได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายได้เลยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบุคาดการได้ว่าจากที่ก่อนหน้านี้ที่ทักษิณทั้งคุมทั้งสั่งการเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยมาตลอดแต่หลังจากการพ้นการพักโทษจะยิ่งทำให้ทักษิณขยับหนักมากขึ้นเพื่อคอนโทรลรัฐบาลเพื่อไทยแบบเปิดเผยเต็มที่ซึ่งตัวเศรษฐาแม้ภายนอกไม่แสดงออกอะไรแต่ในใจคงไม่แฮปปี้แน่นอนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty